คิตตี้เฮาส์สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเตือนด้วยเฮ้ยอย่าดูเลยเพราะว่าแบตจะหมดแชร์เฉยๆฮัลโหลนี่เราอยู่ร้านมันคืออะไรฮัลโหลคิตตี้เฮาส์ฮัลโหลคิตตี้เฮาส์แบงคอกนี่คือมุ้งมิ้งมากเราไม่บอกกับคนนี้แต่คนนี้เราต้องเข้าเพราะว่าเราอยากเข้าโดนบังคับมาไม่ได้มาบังคับแต่ว่าเราอยากรู้ว่าเออมันจะเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมนี่เมื่อกี้สั่งใครดูคนหนึ่งอ๋อเราเนี่ยดูเองเมื่อกี้สั่งอะไรนะสั่งอาหารสั่งขนมไปแพนเค้กมันแพนเค้กมันมีทั้งอะไรอ่ะมีทั้งของข้าวของหวานเลยนะมีทั้งของข้าวของหวานแล้วแต่เราจะสั่งเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วเราก็ลงมากินขนมราคาไม่เวอร์นะมันกลับกล้องไม่ได้หรอกบ้านนี่ไงนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆอันนี้เรานั่งอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวรอขนมมาจริงๆมันมีชั้นบนนี่ดูอยู่ป่ะเธอดูอยู่หรือเปล่าไม่มีคนดู1คนไหนเอ่ยเดี๋ยวมันจะมีชั้นบนเป็นที่ถ่ายรูปเป็นต้นคริสต์มาสอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอุ๊ยกล้องไม่โฟกัสออกไปแล้วมีคนเข้ามาแล้วก็ออกเดี๋ยวค่อยไลฟ์ถ่ายรูปก่อนไลฟ์แล้วเออไลฟ์แล้วจริงๆด้วยเดี๋ยวค่อยไลฟ์ไม่ได้หรอจะเอาไลฟ์ถ่ายรูปไปถ่ายก็ได้แล้วเนี่ยแล้วเขาจะถ่ายรูปจะอะไรทีเนี้ยโทรศัพท์ไงมันไม่สวยก็โทรศัพท์เธอไงเดี๋ยวถ่ายให้ไลฟ์เซลฟี่ไลฟ์เซลฟี่ถือไปเขาจะยังไม่เก็บโต๊ะแล้วนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เช็คตังค์เลยนะไปถ่ายรูปอ่ะคือว่าต้องบอกก่อนว่าเขาให้กินข้างล่างเออให้กินข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็ขึ้นมาถ่ายรูปได้ถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ยวเปิดก่อนเขาก็ไม่เห็นตัวเองอะนี่ถ่ายแต่ป้าเงินมันค้างค้างนั่นหนึ่งสอง
สวยสวยหนึ่งสองสามยิ้มอะไรอ่ะยิ้มอะไรยิ้มเหรอไม่ได้ยิ้มเลยหนึ่งสองเด็กวิ่งผ่านหนึ่งสองเอาหนึ่งสองเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งสองเบอร์โอ้หนึ่งสองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มองดีๆหนึ่งหนึ่งสองเออเข้าไลฟ์หมดเลยสวยสวยก็ไลฟ์ไปด้วยไงก็รู้แต่ไม่เข้าใจเห็นไหมถ่ายรูปออกมาไม่สวยเลยเขาอยากจะเห็นอันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะกดไปแล้วไงรูปอื่นก็มีก็ดูสิไม่สวยเลยสักรูปนึงอ่ะสวยอยู่แล้วขอมันเซลฟี่ได้ไหมได้เอามาหนีบนิ้วหนีบนิ้วเอ้าเชี่ยเธอเอาก็เธอสามารถแบบให้มันนิดนึงก็ได้แล้วหนีบนิ้วทำไมอ่ะให้มันหายนิดนึงกันโอ้แม่นางถือกระบี่เหรอฮัลโหลฮัลโหลคิตตี้ฮัลโหลฮัลโหลดูดูดูท่าดูท่ากดปุ๊บไม่ได้ยาวเกินไปกดมาข้อนโอเคบรรยากาศร้านตรงนี้ก็น่ารักใสๆตามท้องเรื่องของคิตตี้เขาเนาะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน